สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามของพี่คนนี้นะครับพี่คนนี้เขามาคอมเมนต์ใต้คลิปผมนะครับคลิปนี้นะครับสอนใช้แอป CapCut 2022นะครับแกถามว่าเสียงเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ฟอนต์ตัวหนังสือใช้ลง YouTube ได้ไหมคะโอเคนะครับเดี๋ยวตอบให้คือผมทำคลิปสั้นไปแล้วนะครับทีนี้มันอธิบายไม่มันนะครับมันต้องยาวๆหน่อยนะครับไม่งั้นพูดไม่รู้เรื่องนะครับก็คือถ้าพูดเรื่องเสียงเอฟเฟกต์นะครับเสียงเอฟเฟกต์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องแพลตฟอร์มเอา YouTube อย่างเดียวก่อนนะคือถ้าเป็น YouTube เนี่ยเสียงเอฟเฟกต์ไม่ค่อยมีปัญหาครับถ้าเป็นเอฟเฟกต์มันจะสั้นไงมันจะแบบแปวปูปิวปูตุ้มตั้มตุ้มตั้มแบบเนี้ยใครๆเขาก็ใช้กันนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันจับลิขสิทธิ์ไม่ได้ครับเพราะมันสั้นเกินไปนะครับมันน่าจะต้องประมาณ10วิขึ้นไปมันถึงจะจับลิขสิทธิ์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเสียงเอฟเฟกต์แบบปิ้วเป้าปู้ปู้ไม่มีปัญหาครับใช้ได้นะครับใช้อัพธรรมดาหรือว่าอัพหาเงินได้นะครับทำเป็นแบบแพลตฟอร์มที่เอาไว้หาเงินได้นะครับโอเคนะแล้วก็ฟอนต์ตัวหนังสือใช้ลง YouTube ได้ไหมนะได้นะครับฟอนต์ผมไม่เขาไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับเรื่องฟอนต์ผมยังไม่เคยเห็นมีเคสไหนโดนนะครับส่วนใหญ่เขาจะเป็นฟอนต์แจกฟรีที่เขาใช้กันนะครับก็โหลดกันนะครับเขาไม่ค่อยห่วงหรอกครับเรื่องฟอนต์นะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับได้นะครับคอนเฟิร์มว่าได้แต่ถ้าเรื่องของเสียงเพลงอันเนี้ยงานจะเข้านะครับถ้าสมมติใช้เป็นเพลงนะครับเพลงยาวๆนะครับถ้าเป็น YouTube ตอนนี้นะครับจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับถ้าเป็นเพลงแบบเพลงฟรีของที่อื่นก็แล้วแต่นะครับมันจะมีเพลงฟรีของ TikTok เพลงฟรีของ Facebook เนี่ยแต่ถ้าเอามาใช้กับ YouTube บางอันมันก็ไม่ได้นะครับต้องดูให้ดีนะครับเพลงฟรีมันแพลตฟอร์มใครแพลตฟอร์มมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวล่าสุดนะครับ YouTube Short เขาก็จะเพิ่มเรื่องของเสียงเอฟเฟคแล้วก็เสียงเพลงนะครับเสียงเพลงเนี่ยเอฟเฟคไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเสียงเพลงเนี่ยจะสามารถใช้เพลงลิขสิทธิ์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดสร้างรายได้นะครับเราก็ต้องแบ่งเงินให้เขานะครับให้เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับก็เท่านั้นเองนะครับบางคนเพลงมันจำเป็นไงถ้าเพลงมันจำเป็นมากๆก็ต้องใช้ใช่ไหมพอใช้เนี่ยแล้วถ้าคลิปเรามีรายได้เข้ามาก็หารกันนะครับเรื่องสัดส่วนเอาไว้เดี๋ยวรอมันมาก่อนเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับแต่ว่ากำลังจะเปิดนะครับเดือนกุมภาเนี่ยแหละอดใจรอนะครับไม่รู้ว่ากฎเกณฑ์มันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ต้องติดตามนะครับอ่ะจบแล้วนะครับเรื่องเสียงเอฟเฟกต์ฟอนต์ใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสียงลิขสิทธิ์ตอนนี้ก็ต้องใช้ลิขสิทธิ์ของแพลตฟอร์มใครแพลตฟอร์มมันนะครับอย่างที่ผมทำ TikTok นะครับก็จะมีเสียงเชิงพาณิชย์ให้ได้ใช้นะครับซึ่งถ้าจะไปใช้เพลงตลาดก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราแบบเป็นแบบเอาไว้สร้างรายได้นะครับมันจะไม่ยอมแหละนะครับมันต้องเป็นเพลงเชิงพาณิชย์นะครับส่วน Facebook นะครับเขาก็จะมีให้โหลดเพลงฟรีเหมือน YouTube นะครับแต่ว่าเป็นเพลงลิขสิทธิ์ของเขาซึ่งเอามาใช้ด้วยกันบางอันก็ได้บางอันส่วนใหญ่ไม่ได้นะครับเขาไม่ยอมกันแพลตฟอร์มใครแพลตฟอร์มมันนะครับอ่ะตามนี้ทุกคนน่าจะหมดแล้วนะตอบคำถามพี่คนนี้นะครับเรื่องของ YouTube เนี่ยทำไม่เถอะครับทำไม่เถอะครับหลังๆเนี่ยสังเกตว่าคลิปทุกคนแหละยอดมันตกหมดนะครับไม่ใช่แค่ของผมนะของผมคนดูหลัก10ผมยังทำเลยนะครับทำไปเถอะถ้าอยากทำก็ทำไปนะครับอย่างบางคนช่องหลักล้านนะครับเมื่อก่อนอ่ะขี้หมูขี้หมาก็หลักแสนใช่ไหมถ้าช่องเราล้านซับทำคลิปอะไรมาก็แล้วแต่อย่างน้อยคนดูหลักแสนนะแต่เดี๋ยวนี้ลองไปดูเลยครับช่องหลักล้านยอดวิวหลักหมื่นหรือว่าหลักพันยังมีเลยนะครับมันแบบตกมากนะครับส่วนช่องผมเนี่ย80,000 ซับนะครับ80,000 ซับแล้วก็เมื่อก่อนอ่ะหลักร้อยนะครับก็ดีใจมากนะครับหลักร้อยกำลังยืนพื้นตอนนี้หลัก10ก็มีนะครับหลัก10เพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับทำไปเถอะแล้วก็เอาพวกสินค้ามาขายเอาลิงก์ทำลิงก์ Affiliate เหมือนที่ผมทำเนี่ยนะครับ Shopee Lazada เนี่ยรีวิวสินค้าแล้วก็แปะลิงก์อย่างผมก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับอย่าไปอิงค่าโฆษณาจาก YouTube เกินไปนะครับไม่งั้นอดตายนะครับเดี๋ยววิธีการทำลิงก์ Affiliate สมัครเดี๋ยวผมมาอธิบายคลิปอื่นๆแล้วกันนะครับอ่ะตามนี้ยาวไปแล้ว5นาทีนะครับเดี๋ยวฝากลิงก์ Affiliate โฆษณาด้วยนะครับก็คือผมทำลิงก์ Shopee Lazada นี่แหละครับเพื่อนๆสามารถไถลงมานะครับมันก็จะมีลิงก์นะครับเพื่อนๆก็สามารถ
กดเข้าไปซื้อสินค้าเข้าไปเก็บคูปอง Shopee Lazada นะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์เป็น Asset Trade นะครับผมก็ทำลิงก์ Affiliate กับเขาแต่ว่าจะเกี่ยวกับการเงินนะครับอันนี้เพื่อนๆที่อยากได้บัตรเครดิตสามารถกดลิงก์เข้าไปสมัครได้นะครับเป็นบัตรเครดิตแบรนด์แท้เลยครับเขาทำลิงก์ Affiliate ด้วยกันนะครับมีทั้งUOB TTB มีเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็มีพวกสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือ TG Phone มี Studio 7พวกนี้มีหมดเลยนะครับเนี่ยกดเลื่อนๆลงมานะครับด้านล่างอยากได้แบรนด์ไหนก็ลองกดลิงก์แล้วก็เข้าไปสั่งเลยนะครับถ้าสั่งแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือเพื่อนๆก็ได้สินค้าได้สมัครบัตรเครดิตผมก็ได้ค่าขนมจากยอดแค่นั้นเองนะครับแฟร์ๆ2ฝ่ายนะครับแต่ว่าต้องบอกกันก่อนไงถ้าทำพวกเนี้ยแนะนำให้บอกให้เรียบร้อยนะครับเขาจะได้เข้าใจว่าอยากนำหนุนมันก็สมัครมันหน่อยมันก็ได้ค่าคอมด้วยประมาณนี้นะครับโอเคไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ